สวัสดีครับผมก็ต้องขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสตูดิโอ60ครับแล้ววันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้าครับไปร่วมกิจกรรมกับทางพี่ชีวาคลาสสิกครับเป็นการรวมตัวของรถคลาสสิกทั้งประเทศครับน่าจะประมาณถึง1,000คันแล้วก็ไปร่วมเข้าฉากในละครเป็นภาพยนตร์ครับภาพยนตร์เดธสต็อกรักเก่าๆครับแล้วผมก็จะมีเพื่อนร่วมเดินทางไปอีก1คนครับขออนุญาตแนะนำให้รู้จักเลยครับเพื่อนเริ่มเดินทางคนแรกครับผมคุณอั๋นเดอะสตาร์ครับหรือคุณธนรัตน์เพิ่มพูนเพิ่มพูนหรือเพิ่มผลครับเพิ่มผลครับเพิ่มผลวันนี้จะขับรถคันไหนไปครับวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นจากัวตัวสีฟ้านี้นะครับผมขับไปร่วมเดินทางไปกับคุณป๊อปครับผมนะฮะก็เราจะไปดูบรรยากาศแล้วครับส่วนผมนะครับผมก็เป็นผู้ดำเนินรายการฮะเทปนี้อาจจะเป็นเทปแรกนะครับสำหรับสตูดิโอ60ครับวันนี้ผมก็จะเอาจากเอาตัวคอมเมอร์ครับปี1959ไปครับไปร่วมงานของพี่ชีวาเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภายในงานและระหว่างเดินทางกันครับช็อกโกแลตฟัดจ์แอนด์เรดบาลูนส์Argyle socks and the blue suede shoes. A stroll in Central Park with you, bare feet on sands in Malibu. Drinks at two in the afternoon. I'm in just that kind of a mood. Holding hands, love's pantomime, shooting glances.Time to time, champagne bubbles, Cupid's brew to usher in the rising moon. Oh, my heart whistles a happy tune. I'm in just that kind of a mood.Beautiful day, headed your way. Keep your head up, up, up. You'll be okay. Beautiful day.
ครับท่านสมาชิกทุกท่านครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่ลานพระบรูปทรงม้าแล้วนะครับก็บรรยากาศก็คึกคักเลยครับก็มีรถทั้งทุกสายพันธุ์เลยครับมีทั้งรถอังกฤษแล้วรถอเมริกันนะครับแล้วก็ทางรถดัสสันด้านซ้ายด้านขวามือของผมครับก็เป็นกลุ่มทางดัสสันไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวลองไปชมภาพบรรยากาศของกลุ่มดัสสันก่อนครับผมก็เป็นทีมงานของสตูดิโอ60บรรยากาศวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมอะไรกันพี่วันนี้เรามาร่วมกิจกรรมของทางของพิวานครับชอบร้านเก่าๆนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติยิ่งเลยนะครับที่ได้มานะฮะหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็เยอะมากทั้ง2ล้อ10ล้อโอ้โหเยอะมากครับงานมากแล้วก็วันนี้มาพี่มาในกลุ่มพี่มาผมเห็นแล้วระบบเรียงแบบกินพื้นที่เยอะมากเลยมากันกี่คันครับพี่โดยเฉพาะกลุ่มจริงๆเนี่ยก็มาร่วม10คันแล้วน้องๆรู้จักอีกครับครับก็อื่นอีกก็ผมว่าหลังรถหน่อยดีกว่าไหนๆเราก็มาเจอกับพี่ต่ายแล้วพี่ต่ายเอารถคันกันมาจอดเอารถคันไหนมาครับพี่อ้าววันนี้ข้างหลังเลยข้างหลังเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นรถไทยประดิษฐ์นะครับครับค่อนข้างจะหายากในท้องตลาดเพราะว่ามันผลิตมาน้อยครับแล้วเหลือคันวิ่งได้จริงๆเนี่ยค่อนข้างจะเพราะว่าเมืองไทยไม่ได้เกิน2คันอืม2คันเลยอ่ะพี่โอ้โหได้นะครับครับคันนี้เป็น1ใน2คันที่เห็นไทยประดิษฐ์จริงๆเราขออนุญาตดูภายในหน่อยพี่ได้นี่ครับรถมีหน้าต่างนะรถไทยประดิษฐ์นะครับไม่มีหน้าต่างนะไม่มีครับสมัยก่อนไม่ร้อนเท่านี้ลดต้นทุนอ๋อลดต้นทุนการผลิตแล้วเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวไหนอยู่พี่13อ๋อโหเราพูดถึงเรื่องเครื่องแล้วเราต้องขอชมหน่อยได้ครับว้าวนี่ตัวเครื่องเดิมเลยนะครับ3เดิมเจอแฟนเซลฟี่ขึ้น Facebook ละเอียดเชิญนะอย่าลืมมีตัวเครื่องเดิมนะครับแล้วมันมีปัญหาบ้างหรอพี่ก็เราต้องทำให้มันพอคุ้มเลยด้วยอะไรไม่ดีเราก็เปลี่ยนครับนะครับอย่างว่าน้ำเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนละครับระบายมือได้ดีขึ้นนะครับของพ่อไปลงเบรกต้องเพิ่มของประวัติตัวนี้ก็คือเป็นถ้าไม่มีออริจินอลไม่มีแล้วก็มาแปลงเอาใช่ไหมฮะเรื่องระบบความปลอดภัยพี่เน่งครับผมพี่เน่งครับสวัสดีครับวันนี้เอารถคันไหนมาร่วมงานกับพี่ชีวาครับเนี่ยคราว S56 นะครับก็พี่ได้ครอบครองมานานเนี่ยครับคันนี้แต่3ปีแล้วครับอ๋อแล้วเอามาสภาพนี้เลยหรือเปล่าครับพี่ก่อนหน้านี้จะสายรั่วจะไม่ใช่ล้อเดิมไม่ใช่เดิมอันนี้จะทำกับตอนนี้ก็คือพยายามตอนนี้เดิมสุดแล้วยังครับพี่ก็ยังไม่ 100% หรอกครับยังใช่ไหมฮะพี่แนะนำตัวกับสมาชิกสตูดิโอ60นิดนึงครับผมชื่อเสกมาจากชมรมดัสสันไทยแลนด์แล้วก็ชมรมดัสสันจันทบุรีนะครับปีไหนครับพี่ตัวนี้เป็นปี1972ครับขยับมาอีกคันนึงนะครับก็มาอยู่กับทางพี่ชนนะครับมาจากดัสสันไทยแลนด์เดินทางมาจากจันทบุรีเหมือนกันครับสวัสดีครับพี่ชนครับวันนี้เอาตัวไหนมาครับพี่ตัว521ครับผมแนะนำกลุ่มของพี่หน่อยครับว่าวันนี้เรามาในนามอะไรก็พวกผมครับก็วันนี้มาในนามของชมรมดัสสันไทยแลนด์ครับเป็นตัวแทนของชมรมดัสสันไทยแลนด์ที่มาร่วมงานนี้ก็ถือว่าภายในงานถือว่าเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานงานใหญ่มากพี่ผมมาที่ผมรู้สึกขนลุกมากเลยนะนานๆจะได้รวมกลุ่มอย่างนี้สักทีนึงรถจักรยานยนต์ใช่ครับช็อปเปอร์BM มาผมเห็นรถอเมริกันมากันเยอะเลยแม้กระทั่งเลโทคาครับ
ด้านหน้าเลโทคานี่มากันเพียบครับครับอยากให้พี่เสกพูดถึงอีกสักนิดนึงครับสรุปทิ้งท้ายนิดนึงครับว่ากลุ่มกิจกรรมดัดสันไทยแลนด์เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่ใกล้ๆนี้จะถึงนะครับกิจกรรมตอนนี้จากพี่ๆที่อยู่ในกรุงเทพตอนนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าช่วงปลายปีนี้อาจจะมีออกไปทำบุญร่วมกิจกรรมทำบุญที่ต่างจังหวัดแต่ว่ายังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจังหวัดไหนเพื่อที่จะเตรียมตัวไปสู่งานชมรม9ปีดัดสันไทยแลนด์ที่จังหวัดจันทบุรีขอไปจันเนาะซึ่งในตัวผมก็เป็นตัวแทนจันทบุรีที่มาในงานครับก็จะเป็นเจ้าภาพครับรับรองปีหน้าใหญ่ครับครับผมวันนี้ก็ครบถ้วนเราได้มาคุยกับทางพี่เสกนะครับผมดัดสันไทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เสกมากครับครับครับเยี่ยมครับSay a word who sits at the curb and waits for the world But I'm about to break out, about to break out I'm like a crook tonight I caught you staring at me and I was thinking ครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับพี่ๆทางสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ครับแนะนำตัวนิดนึงครับว่าเราพี่มาจากสมาคมชื่ออะไรครับพี่ผมหนุ่มครับก็เป็นสมาชิกสมาคมรถโบราณครับผมทางคุณอาโอภาสครับผมวันนี้มาร่วมงานเอาตัวท่านไหนมาครับไม่ได้มาขอแต่ว่าก็มีรถสะสมอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นสมาชิกรถโบราณสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเป็นเพื่อนกันเอาครับคุณอาทั้งสองครับอยากนิดนึงครับว่าสถานที่แห่งนี้ที่วันนั้นที่ก่อนที่จะเข้ารายการได้คุยกับทางคุณอาทั้งสองว่าสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างอยากให้เล่าประสบการณ์นิดนึงครับว่ามารวมตัวกันอย่างเงี้ยมีการรวมตัวกันมีรถประเภทไหนมารวมตัวกันบ้างครับพี่มันก็จับเรื่อยๆนะคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคืนวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่ว่าส่วนใหญ่คนที่ชอบรถเก่ารถโบราณไม่ว่าจะเป็นรถโฟล์คหรือว่ามอเตอร์ไซค์โบราณฮาร์เลย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถอเมริกันเขาก็จะมารวมตัวจอดกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับแล้วก็มีเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันก็จะมีของของสะสมของประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยมาของแต่งรถพวกเนี้ยฮะหรือว่าคนมีของเหลือใช้หนังสือบ้างอะไรบ้างครับก็คือก็จะมาจอดในแนวแล้วก็เหมือนเปิดท้ายบรรยากาศคล้ายๆเปิดท้ายขายของรถอ๋อครับครับเหมือนกันอย่างนั้นใช่ไหมครับครับคุณอาครับอยากให้คุณอาฝากนิดนึงครับว่าวันนี้บรรยากาศมันเหมือนกับย้อนกลับมาในยุคของ20-30ปีที่แล้วนะครับ50ปีเลยละโอ้โห50ปีนี้ตรงนี้ก็บรรยากาศเริ่มกลับมาเหมือนเดิมไม่มีรถเยอะขนาดนี้ไม่ได้รวมเยอะกันขนาดนี้ครับแล้วก็ฝากอะไรนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมอย่างนี้อยากให้มีจัดขึ้นมาใหม่ไหมครับหรือว่ายังไงครับเขาคงจัดบ่อยๆฮะคงไม่ต้องผม จัดบ่อยๆแล้วก็ต้องขอให้คุณอามาร่วมบ่อยๆนะครับครับผมแล้ววันนี้ทางพี่หนุ่มเอารถตัวไหนมาครับเอาเฟียสมาเดี๋ยวขออนุญาตรับชมนิดนึงได้ไหมพี่รถโอเคเดี๋ยวเราไปชมรถของพี่หนุ่มครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงรถของพี่หนุ่มแล้วนะครับพี่หนุ่มนิดนึงครับตัวพี่หนุ่มวันนี้เอารถตัวไหนมาครับตัวนี้ครับเฟียสโทโปลิโด500ครับ500เนี่ยโทโปลิโดมีอยู่หลายเวอร์ชันครับมันมีตั้งแต่โทโปลิโด A ครับโทโปลิโด B แล้วก็โทโปลิโด C ครับอันนี้เป็นโทโปลิโด C ครับ1951ครับมาเครื่องติดโอ้โหติดครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่
ที่มาจากทางสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนะครับผมพี่เด้ครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมวันนี้เป็นไงบ้างพี่วันนี้พี่เอารถคันไหนมาร่วมงานกับพี่ชีวาครับถ้าเป็นภาษาไทยเนาะลุงเสือเป็นรุ่นเขาเรียกว่าโทปิโนและปีไหนพี่ตัวนี้ปีนี้ถ้าตามปีก็เลยก็คือปีอยู่ประมาณ6565พอดีมันเป็นรถโมดิฟายครับไปคือแปลงช่วงล่างของคาริเบียนลงช่วงล่างคาริเบียนเลยใช่ก็พูดง่ายเป็นรถโบราณออฟโรดForever.